ช่องแต่ TCG Thai Cellular Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS System 6G Band ความถี่ Frequency 1.635 Simulate 27500 Polarization Horizontal Principles Basically Function ของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาก็ทำสกู๊ปใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยหยุดวงจรธุรกิจอุ้มบุญผมก็นั่งดูในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้คนที่มันอุ้มบุญหรือให้เด็กมันคลอดมาเยอะๆเนี่ยมันเอาเด็กไปทำอะไรครับคุณผู้ชมฮะมันเลี้ยงจนโตหรือเปล่าอย่างหนึ่งในแม่อุ้มบุญเปิดใจถ้าย้อนเวลาได้ลั่นไม่ทำมันเอาเด็กไปทำอะไรวะครับคงไม่ได้เอาไปกินนะแล้วก็มีข่าวลือนะบางอันก็บอกว่าเนี่ย7 เดือนเอาเด็กออกมาแล้วก็ไปทำสเต็มเซลล์เป็นยาอายุวัฒนะไม่รู้จริงไม่จริงครับโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันนอนเฉยๆหายใจทิ้งไปวันๆสนุกกว่าเยอะดูนี่สวยๆงามๆบ้างไม่มีอะไรได้อย่างใจเราหรอกครับบางท่านที่บ่นๆกับผมนะไอ้นุ่นก็มาไอ้นี่ไม่เห็นได้อย่างใจเลยรัฐประหารมาแล้วเห็นมีอะไรได้อย่างใจหรอครับพี่ทำมากินรับประทานของเราไปดีกว่าเชียงใหม่คนเชียงใหม่ฮือฮาเจอสาวพม่าหน้าตาดีเป็นเด็กเสิร์ฟร้านลาบรับถ่ายแบบเป็นอาชีพเสริมพม่านะฮะพม่าพัฒนาแล้ว นี่เด็กเสริมแล้วครับเนี่ยโอ้ยาปริงปริงปิงหน้าดูฮะ อยู่น้องมีถ่ายลงถ่ายรูปชุดนักบินนะโอ้โหไงฮะคุณผู้ชมรีบไปกินด่วนเชียงใหม่น้องก็ชื่อน้องแนนบอกว่าเป็นชาวไทยใหญ่หัวข่าวเขียนซะมากอันนี้บอกไทยใหญ่แล้วคนละพวกกันนะไทยใหญ่ก็ไทยใหญ่พม่าก็พม่านะครับหน้าตาจิ้มลิ้มเลยมีชื่อไทยด้วยนะนุชนัทสีทองภูมิใจในอาชีพของตัวเองครับเป็นเด็กเสิร์ฟสวยๆเราก็ดูเราก็ก็ชิลๆครับผมฮะเพราะว่า ถ้าหากว่าเสิร์ฟจริงๆเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอย่างอื่นแอบแฝงเงี้ยน่าชื่นชมฮะซึ่งน้องเขาก็น่าจะเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวนะครับก็เล่านะก็ทำมาตั้ง5-6 ปีแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยนะครับเมนูหัวหินลดราคาฮวบนี่ของข่าวสดเผยถูกลงเกิน 50% ผู้ค้ายอม18 สิงหานี้รื้อถอนหั่นตำปูม้านี่ของมติชน149 บาทล้อมคอกเมนูชายหาดตำปูม้าเลย149ซีฟู้ดเผา350ข้าวผัด199เห็นราคาคำว่าราคากลางแล้วก็ให้ดีใจนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับประเทศนี้วันไหนเดินผ่านมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ถ่ายให้คุณผู้ชมดูฮะแบบโอ้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ทุกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจะมีป้ายติดแล้วก็บอกเลยไปนี่เท่าไหร่ไปนี่เท่าไหร่นะครับไปตึกนี้เท่าไหร่ไปตึกนั้นเท่าไหร่ไปสวรรค์เท่าไหร่ไปนรกเท่าไหร่อันนี้ไม่มีบอกนะบอกแค่ว่าไปตรงนู้นเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่อย่างนี้เยี่ยมมากๆนี่เป็นผลงานของคุณพี่คณะคสช.เขาก็ต้องให้แต้มเข้าไปนะครับคือเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วมันเหมือน
มันเหมือนพ่อแม่กำลาบลูกครับแค่นั้นเองมันจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเรื่องยากสำหรับประเทศนี้คืออะไรรู้ไหมคือการค้าการขายมากกว่าการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่ดีแต่พูดทำจริงๆมากกว่าแล้วทำได้สำเร็จผลมากกว่าไม่ใช่กำลังจะทำก็มานับหนึ่งกันใหม่กำลังจะทำก็มานับหนึ่งกันใหม่ไม่ได้ไปไหนทีฮะดูข่าวอมยิ้มบ้างครับเนี่ยข่าวนี้จากเว็บอะไรเนี่ยน้องส่งมาอัพยิ้มพบกระเป๋าลึกลับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถึงกับเกรงคุณผู้ชมดูเลยฮะแหมเขาคงเซ็นเซอร์ได้แล้วคงออกอากาศได้นะเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบจริงนะครับกระเป๋าลึกลับแล้วดูในกระเป๋ามีอะไรฮะเห็นไหมฮะหนังสือโป้ผมนั่งดูแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรเก่งโอ้เดี๋ยวครับคานเข่าเข้าไปเลยนะฮะเห็นเจ้าหน้าที่คานกับยานรถยนต์ครับจะกระเป๋าเสร็จเปิดมาพังฮะไม่เก่งไงวะหนังสือโป้เนี่ยเราดูข่าวเรายิ้มยิ้มเนี่ยครับมันก็มีความสุขดีฮะยุคนี้เนี่ยแล้วยุคนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นยุคของคุณผู้ชมอย่างแท้จริงตัวจริงตัวปลอมเป็นคนรายงานข่าวได้หมดครับมันต้องมานั่งพัมเพ้อพรรณนาอยู่ว่ากูเป็นตัวจริงกูเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยดูแล้วมันเสลอสเบียวครับสมัยนี้โอ้ยข่าวจาก Facebook เนี่ยรวดเร็วกว่าข่าวจากพวกตัวจริงทั้งหลายแหล่ครับนะผมก็ไม่ว่านะใครจะตัวจริงใครจะตัวปลอมใครอยากจริงใครอยากปลอมก็ตามสะดวกผมชอบข่าวจากพี่น้องประชาชนมากกว่าเดี๋ยวดูนี้ครับนี่ฮะอันนี้น่าสนใจเขาทำอะไรกับคนที่ข่มขืนที่อินเดียครับดูฮะนี่ปามปามเขาลุมประชาทันกันนี้นะครับรองเท้าตีฮะโอ้มีหลายคนนะครับเนี่ยตียาวฮะที่มันต้องกระโดดเตะไข่นะครับถึงจะสะใจนี่ไอ้คนพวกนี้มันขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ใช่คนตีนะฮะไอ้คนที่ข่มขืนนะครับดีนะมัดไว้นะฮะไม่มัดไว้นี่ต้องใส่น่วมพอแล้วครับผมญาติเขาก็แค้นนะนะเวลาดูพวกนี้รายงานนี่ก็จะสนับสนุนทั้งหมดก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะถูกหาว่าคุณจิมมี่แม่งโหดเอ้าแต่มันก็ต้องสมควรนะจะได้ดูที่มันจะกล้าทำไหมอ่ะนะฮะเพราะต่อไปถ้าหากว่ามัวแต่ไปง้อยพวกนักสิทธิมนุษยชนโอ้ยคนทุกคนต้องเข้าเทียมการต้องมีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างไอ้บางอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นโทษที่มันเห็นชัดๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนตีลูกตีหลานนะครับมันก็จะได้หลาบจำให้คนอื่นเห็นเหมือนกับเราจัดการลงโทษลูกคนนี้ลูกคนอื่นมันเห็นมันก็จะได้ไม่กล้าทำไอ้นี่ก็เหมือนกันนักโทษก็เหมือนกันไอ้คนนี้มันเห็นไอ้คนอื่นมันเห็นไงมันก็จะได้ไม่มีความคิดอยากกระทำมันก็จะได้กลัวนะฮะไม่ต้องมาอ้างว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกไปทำร้ายเขาเขาก็เป็นคนเหมือนกันอ้าวแล้วทีมันไปทำคนอื่นก่อนล่ะต้องคิดตรงมุมนี้ด้วยผมเป็นคนบางเรื่องก็กลางบางเรื่องก็เอียงข้างผมไม่เคยเข้าข้างคนผิดแม้เมื่อสักครู่นี้ดีใจมากนะเวลาออกอากาศแล้วใช้เน็ตสดๆเนี่ยเสียวแต่คสช.เขาทำความดีมาครับนี่ฮะคสช.ไฟเขียวลงทุนเคเบิลใต้น้ำเพิ่มความเร็วเน็ตไทยโพสต์ทูเดย์ฮันยะแต่ว่าจะได้ทำงานได้ปูดปาดรวดเร็วปูนบานอย่างนี้นะโ
ยนี่เขาลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยครับผม 3,000 กว่าล้านนะฮะดูซิว่าจะได้อะไรมั่งเออ 3G ยังกว่าจะมา 4G 5G 5เจ๊งเอ้ามาช้าดีกว่าไม่มาครับนะมีข่าวมันมาล่าสุดของข่าวสดนี่ฮะแค่ขับรถแซงคนร้ายซิ่งจักรยานยนต์จ่อยิงสาวหล่อบาดเจ็บสาหัสอะไรกันนี่เหตุเกิดแต่เมื่อคืนแล้วครับโอ้แค่ขับรถแซงครับอาจจะหมั่นไส้ที่เป็นทอมเปล่าก็น้องๆที่หน้าตาขอพันโทษนะคุณผู้ชมมาพูดกันตรงๆหน้าตากวนตีนนะครับก็ต้องพยายามระมัดระวังหน้าตาตัวเองนะจะลงดุลไปสัญญกรรมก็ไม่ได้ตุกก็ต้องทำยังไงก็ได้ยิ้มเข้าไว้ฮะยิ้มเข้าไว้บางคนหน้าตาตกเนี่ยคิ้วแบบอะไรนะเคยเห็นไหมคนที่ตาตีๆตาชั้นเดียวแล้วหน้ามันกวนตีนนะเห็นแล้วอยากกระโดดเตะไงต้องยิ้มเข้ามาเนาะผมมีรุ่นน้องคนนึงเมื่อก่อนบอกเฮ้ยยิ้มไว้ยิ้มเยอะๆเออพี่เดินกันเองแล้วพี่เซี่ยวเหมือนข่าวนี้ฮะคล้ายๆกันครับกระเทยเลือดร้อนคว้ารองเท้าส้นสูงฟาดหน้านักเที่ยวมะกันแตกฉุนไม่ยอมเข้าบาร์เบียโอ้ประเทศนี้แต่ละข่าวเออใจร้อนกันซะจริงๆอีกอันนึงฮะรวบเจ๋งวัดนครหนุ่มปืนดุนะคะยาบ้ายิงแฟนสาวช่วยดูแลร้านเหล้าปั่นดับสยองอ้าวซะงั้นน่ะยิงแฟนตัวเองนะโอ้ทำไมใจร้ายกันอย่างนี้คนสมัยนี้หึงหวงนั่นเองเหมือนก่อนนะมีข่าวหนึ่งครับที่เลิกกับแฟนเสร็จแล้วก็ไปวางยาหมูยาหมูผิดอะไรวะไปวางยาหมูคนเราเนี่ยนะมันช่างไม่มีเหตุผลซะจริงๆฮะเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องใบหยกคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวนะฮะนี่ของ ASTV โดนไฟตู้ ATM ดูดอ่ะเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อเช้าล่าสุดก็เห็นคุณแม่ก็ตกลงกับหมอว่าจะดึงออกซิเจนออกหรือไม่คือช็อกนานนะครับคือมันเหมือนขาดอากาศนานน่ะ 3-4-5 นาทีนี่ก็แย่ครับคนเราฮะนะครับแล้วพอไปถึงใช้เครื่องช่วยหายใจมันก็ไม่ทันเรื่องคือไม่ใช่น้องคนนี้ก็โดนคนเดียวนะฮะเขาบอกเนี่ยคืนเกิดเหตุมีคนถูกไฟฟ้าดูดก่อนแล้วหนึ่งคนจะเป็นผู้ใหญ่จึงไม่บาดเจ็บมากก็ไม่รู้ว่าเพราะหลังฝนตกหรือช่วงฝนตกหรืออะไรหรือไปยืนข้างๆไงเราก็กดแล้วบางคนเพื่อนผมกลัวเลยนะบอกใส่ถุงมือดีไหม บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกระดานนั้นก็ได้อะไรเงี้ยใส่ถุงมือกดดีไหมพี่บอกเฮ้ยไม่ต้องกดปกติไปนั่นแหละเพียงแต่แบบว่าเราก็อย่าไปเนี่ยอย่าไปยืนข้างๆหรืออย่าไปจับสายพวงสายไฟหรืออย่าไปเผลออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันตรายบางอย่างมันมาหาเราโดยไม่รู้ตัวก็ถึงมีสติก็ยังเหนื่อยเลยแต่อันตรายบางอย่างเนี่ยมาหาเราโดยที่เรารู้ตัวแล้วเราก็มีวิธีแก้เอ๊ะนี่อันตรายหรือเปล่าฮะตรายตรอตลอดตลายไม่ใช่อันนี้ตลอดตลวดไม่ใช่ตลายอันนี้ตลวดตลวดครับตลวดเช้าอีกตลวดตลายตลายยื่นข้อเสนออยากให้ช่วยเอามา500นี่ของเดลินิวฮะไม่มีคลิปนะครับมีแต่ภาพเขาบอกว่าในสังคมออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงคลิปวิดีโอแอบถ่ายตำรวจจราจรนายหนึ่งอย่างแพร่หลายว่าเป็นพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ยื่นข้อเสนอเรื่องเงินให้กับผู้ขับขี่รถผิดกฎจราจรโดยคลิปบันทึกการพูดคุยเจรจากันระหว่างตำรวจจราจรนายหนึ่งกับผู้ขับขี่รถกระบะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พูดยื่นข้อเสนอให้กับผู้ขับรถเองเลยว่ากรณีที่บรรทุกผู้โดยสารมาด้วยรถต้องมีหลังคานะคุณโยมนะไม่ใช่นี่ตำรวจไม่ใช่พระแต่มาในลักษณะเช่นนี้มีโทษปรับ 2,000 บาทจะให้ช่วยเหลือหรือเอาไปปรับว่ามาได้เลยถ้าต้องการให้ช่วยเหลือก็เอามา500ก็ต้องไปลบภาพรถคันนี้ออกซึ่งภาพได้เข้าไปในระบบกล้องวงจรปิดแล้วโอ้โหนี่ดีไม่บอกว่าเอา500ไม่มีเนี่ยคนขับรถบอกไม่พอหนูงั้นลองถามคนอื่นๆที่มาด้วยกันให้ระดมเงินมาช่วยการจ่ายจะได้ดำเนินการแล้วปล่อยไปโหมีระดมเงินด้วยนะฮะ
ตำรวจดีๆอย่าโกรธกันครับมีตำรวจดีๆหลายคนผมเคยซื้อเป็ดย่าง MK ให้แกกินนะขับขับรถไปจอดพี่ไปเห็นโบกรถนานนะขอบคุณครับอยากให้ช่วยเอาเป็ดย่างมา5ตัวขอโฟร์ซีซั่นโอ้ตำรวจไฮโซว่ากันไปตำรวจไทยครับต้องทำใจฮะตำรวจดีๆมีนะครับโหข่าวแต่ละอันวันนี้หื่นจัดมีเซ็กข้างถนนเสียงดังปลุกเพื่อนบ้านตื่นมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเฮ้ยประเทศเราเปล่าอ่ะของเดนิลฮะแหมแล้ววันนี้เราก็อย่าไปคิดอะไรนะครับอมยิ้มไปเราก็อย่าไปทำออกของกริดฮะโอ้มีภาพด้วยฮะหื่นจัดมีเซ็กข้างถนนเสียงดังปลุกเพื่อนบ้านตื่นครับเนี่ยโอ้โหกำลังปิ๊บปิ้วปิ๊บปิ้วริมถนนมันว่าวิวให้อย่าดูเลยมันว่าวิวพูดถึงเรื่องอื่นๆข่าวนี้2ปีมาแล้วคุณผู้ชมฮะน้องก็ส่งมาผมก็ขำดีเออให้มาอ่านๆดูฮาดีเขาเก็บตกข่าวกันประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะเราวันนี้เก็บข่าวหล่นมาเป็นปีเลยตะลึงอสุจิปลาหมึกแตกคาปากทำป้าเกาหลีตั้งท้องลูกปลาหมึก12ตัวไม่รู้จริงเปล่าเนี่ยเห็นข่าวไหมเห็นหัวไหมเห็นแต่ปลาหมึกใช่ไหมนี่ครับมาให้เห็นแต่ลูกปลาหมึกหน่อยฮะเห็นลูกปลาหมึกขยับมาที่นิ้วนี่ลูกปลาหมึกบนนิ้วเนี่ยข่าวว่ายังไงเนี่ยสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานบอกว่ามนุษย์ป้าคนนึงอายุ63เนี่ยนะเจอปลาหมึกตั้งครรภ์ในปากพบลูกปลาหมึก12ตัวฝังตามเหงือกลิ้นกระพุ้งแก้มพอรับประทานเมนูเกี่ยวกับปลาหมึกเข้าไปแล้วป้าไม่แปรงฟันเลยเหรอป้าสุจิปลาหมึกก็เลยไปฝังตามร่องฟันนะพวกเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับมีหญิงสาวรายหนึ่งเจ็บปวดในช่องปากเช่นเดียวกันหลังจากรับประทานปลาหมึกดิบและแพทย์ก็ตรวจพบว่ามีถุงสเปิร์มของปลาหมึกฝังอยู่ในช่องปากของเธอจริงโอ้ผมเป็นคนชอบกินซาซิมิเหมือนกันฮะแหมแต่เราไม่เคยกินปลาหมึกตัวเล็กๆนี่นะเคยเห็นเกาหลีญี่ปุ่นเขากินมันก็ไปดึ๋มๆ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 อยู่ในปากนะเมืองไทยไม่เมืองไทยไม่เห็นนะครับเมืองไทยจะมีก็แค่แบบชุดซาซิมิชุดรวมอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีปลาแมวซ่อนนะเช้านั่งดูรายการตลกปลาแมวซ่อนปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาโอนะครับปลาโอทาโร่แล้วก็มีปลาหมึกยักษ์อะไรเงี้ยนะปลาฮามาจิโอ้โหเนี่ยอร่อยมากครับคุณผู้ชมฮะขอให้ปีกนกเลยพวกนี้เนี่ยนะแต่ไม่มีปลาหมึกตัวเล็กๆอย่างนั้นนะมันก็คงจะเข้าไปกระดึก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 ในปากมันไม่กระดึกกระดึกอย่างเดียวมันไปตั้งท้องในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่ามันอุ้มบุญแทนใครเปล่า มติชนมีอะไรด่วนๆรวบหนุ่มใหญ่ตะเวนฉกมือถือทั่วประเทศกว่า500เครื่องคิดเป็นมูลค่ากว่า7ล้านโอ้โหพี่อะไรเนี่ยฉกมากว่า500เครื่องเลยเหรอโอ้โหชมไม่ได้ครับชมไม่ได้ต้องบอกว่าชั่ว พี่ชั่วอะไรแบบขนาดนี้ฮะโอ้โหชั่วได้ใจครับชั่วได้โล่อันนี้เรียกชั่วได้โล่ อายุ41แล้วนะฮะแกชอบไปขโมยตามห้างในจังหวัดภาคกลางฮะทำเป็นวิธีการเขาคือทำเป็นเลือกดูโทรศัพท์ครับนะฮะโหเก่งด้วยนะฮะหากมีการติดตั้งสัญญาณการขโมยจะใช้เท้าเขี่ยให้ปลั๊กไฟหลุดจากนั้นจะใช้ใบโบชัวเนี่ยปิดบังโทรศัพท์แล้วถอดออกมาแล้วก็นำไปขายอ๋อคือจะแฮปโทรศัพท์มือถือที่โชว์ไว้ภายในศูนย์นะครับมาก่อนก็รักโน้ตบุ๊กไอ้มันน่าสนใจตรงที่500กว่าเครื่องแล้วเนี่ยฮะเฉลี่ยเดือนละประมาณ10เครื่องไม่ทำมาหารับประทานอะไรเลยไงพี่โหยนะแกชื่อธเนศนะครับบอกว่าเคยเล่นพนันฟุตบอลจนมีเงินเก็บกว่า7ล้านมีรถยนต์หรูป้ายแดง3คันคอนโด1ห้องแต่ก็เล่นจนหมดเหลือแต่ตัวก็เลยกลับมาขโมยโทรศัพท์ต่อไปนั้นไม่เข้าใครออกใครจริงๆพูดถึงเรื่องนักโทษนะครับก่อนจะเบรกกันนี่ฮะคุณผู้ชมฮะไอ้นี่ก็
ชมมันก็ไม่ได้อีกครับคนชั่วเราก็ชมมันไม่ได้ต้องบอกว่ามันฉลาดชั่วได้ใจ เห็นภาพไหมฮะมันไม่ได้เป็นรุ่นล่องหนนะครับเนี่ยนายบุญธรรมทับทิมนาหรือเปียกฮะโอ้โหไม่ได้บอกว่าเป็นเปียกใบเล่หรือเปียกระเบิดขวดแต่อย่างใดครับผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนถอดตัวที่ขาหลบหนีจากอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5โรงพยาบาลตำรวจที่เฝ้าระวังแน่นหนาไปอย่างลอยนวลบางฉบับบอกว่าเขาทำไงรู้ไหมฮะคือเขาป่วยไงก็ทำเป็นป่วยหรือป่วยจริงอะไรก็ไม่รู้นะแต่ป่วยจนผอมไหมครับเออบางท่านสงสัยเอาเฮ้ยมันถอดไปได้ไงวะเสื้อตัวขนาดนั้นมันป่วยจนผอมไงเพราะมันผอมใช่ไหมตัวมันก็เลยหลวมไงเออนี่เป็นเคสสตัดดี้นึงนะที่ตำรวจจะต้องละเอียดรอบคอบกว่านี้นะครับเออโอ้โหโจรมันนะ จะบอกว่ามันเทพก็ไม่ได้นะถ้าบอกว่ามันแหมมันคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วทำเนียนเดินติ้วๆติ้วๆออกมาเลยนะเออเออจริงนะถ้าเหมือนล็อกใช่ไหมฮะแล้วมันผอมใช่ไหมเออถ้าเราผอมลงมันก็ต้องหลวมแล้วออกผมไม่ต้องใช้สบู่ถูที่อย่างใดเคยดูหนังไหมเวลาก็จะอย่างเงี้ยอะไรรัดอ่ะสบู่ถูจนออกผมดูหนังเรื่องนึงแหวนนะฮะเอาแหวนออกไม่ได้ตัวละครครับเอาแหวนออกไม่ได้ไหมตัดนิ้วโง่โคตรแทนที่เอาสบู่ก่อนวันนี้ฉากสบู่ถูถูไม่ได้ละนี่ตัดนิ้วฮะโอ้โหยัดเยียดให้คนดูรู้สึกจริงๆเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับช่วงหน้าครับผมแล้วคุยกันไปหลายเรื่องแล้วนะฮะกระเป๋าลึกลับเอ่ยปฏิการประชาทันคนร้ายข่มขืนที่อินเดียนะฮะสาวเสิร์ฟพม่าสวยแล้วก็คุยกันไปแล้วไว้อะไรน้องที่ถูกไฟดูดนะฮะจัดระเบียบหัวหินยังเหลือพัทยาเกิดอะไรขึ้นมีคอนโดอะไรมาสร้างบทบังทัศนียภาพในช่วงหน้ากับผมเองครับ
วัสดีค่ะวันนี้เป็นตัวแทนมารับทองแทนคุณแม่ชุติมาเครือวันนะคะต้องขอบคุณช่อง8มากๆจริงที่ได้แจกทองช่อง8ทีวีพูดได้แจกจริงได้จริงค่ะครับสวัสดีครับผมมาเป็นตัวแทนของราชบุรีเคเบิลทีวีมารับโชคทองจากช่อง8ทีวีพูดได้ขอขอบคุณช่อง8ทีวีพูดได้มากๆครับช่อง8ทีวีพูดได้เขาแจกจริงๆครับออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 แล้วก็เลี้ยวมาเรื่องเด็ดของเราสักหน่อยวันนี้วันที่15ก่อนหนุนปฏิรูปหวยเลิกระบบโควต้าให้ซื้อตรงรัฐเพื่อราคาเป็นธรรมแก้โกงคุณกรจาติกาวนิชสสพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีคลังให้เห็นตรงนี้ให้เห็นตรงนี้ให้เห็นหัวข่าวนี่ฮะคุณกรบอกว่าขอยืนยันว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานี้คือยกเลิกระบบโควต้าและให้ประชาชนสามารถซื้อโดยตรงจากรัฐบาลทุกครั้งที่ผมเห็นข่าวยกเลิกโควต้าเดิมเพียงเพื่อจัดสรรโควต้าใหม่ผมจะสันนิษฐานทันทีว่านี่คือละครตบตาชาวบ้านให้ดูหน้าคุณกรณ์นะฮะเดี๋ยวจะลืมกันคนนี้ครับคนนี้เป็นคนพูดตราบใดที่มีโควต้าผู้มีอำนาจได้จัดสรรผมมั่นใจว่าเขาจะต้องมีการเรียกผลประโยชน์แน่นอนวันนี้ภาคประชาชนต้องการเสียงสนับสนุนเพื่อดันให้คสช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแก้กฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป้าหมายหลักคือ 1. ราคาซื้อขายที่เป็นธรรม 2. กำจัดทุจริตในระบบปัจจุบัน 3. เยียวยาส่งเสริมอาชีพผู้ค้ารายย่อย 4. มีการจัดสรรรายได้จากสลากให้ประชาชนและโครงการทางสังคมที่สมควรได้รับการสนับสนุนงดลดได้งวดเดียวครับเพราะตอนนี้ผู้ซื้อรายย่อยก็ซื้อใบละ87ถึงประชาชนมันก็ต้อง90หรือ100เมื่อวันก่อนผมยืนกินไอติมอยู่ก็เห็นคนมาซื้อเลข12ขายไป130อ่ะพ่อค้าเขาก็ซื้อผมก็ไม่รู้จะไปแจ้งตำรวจทำไมเพราะว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเขาตกลงกันได้เราจะไปยุ่งอะไรกับเขาผู้ซื้อเขาคนซื้อเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรากินไอติมอยู่ข้างๆเราจะไปยุ่งเลยกับเขาเขาก็เอาลอตเตอรี่ตีหัวเอานะฮะงั้นก็ตกลงกันได้1 2 130ครับคุณผู้ชมฮะเป็นกฎของอุปสงค์อุปทานความต้องการมากแล้วอุปทานมีน้อยความสนองตอบมีน้อยราคาก็ต้องสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วก็เห็นไม่สามารถยกเลิกได้ระบบโควต้าไม่รู้มันเป็นระบบโควตอหรือโควต้ามันต้องมีอะไรแน่ๆมีอีกเรื่องซึ่งเราก็เป็นชาวบ้านประชาชนคนธรรมดาทำอะไรไม่ได้ตัวจริงตัวปลอมทำอะไรไม่ได้งั้นอ่ะเรื่องนี้นะฮะก็ไม่ต้องกลัวตัวจริงตัวปลอมจะเข้าไปจับได้ปลาไหลสีทองเจ้าของเชื่อให้โชคมงคลปลาไหลสีทองครับเลขอะไรดีไหล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 ชาวบ้านลำปางแห่ลูกหมูประหลาดตื่นข่าวเขาเขียนมาดีๆเขาเขียนมาชาวลำปางตื่นลูกหมูประหลาดผมก็อ่านไปชาวบ้านลำปางแห่ตื่นลูกหมูประหลาดสับเขาซะนิด1หัว2ตัว8ขา4หูครับจะช้านะฮะ1หัว2ตัว8ขา4หูโอ้โหมันจะเป็นเลขไหมวะครับเนี่ยอย่าคิดถึงหมูหันไปนันขาดนะครับนี่เขาหมูศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมันแปลกไง1หัว2ตัว8ขา4หู1 2 8 4ลำตัวติดกัน2ตัวเป็นเพศเมียทั้งคู่ฮะชาวบ้านก็ตามเดิมครับจุดธูปกราบไหว้บูชาหาเลขเด็ดมีเพื่อนผมแซวบอกว่าประธานโทษนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะมึงเลิกเสนอข่าวแบบนี้ได้ไหม อะไรเงี้ยผมก็บอกแหมคุณเพื่อนก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเราก็อย่าไปฝืนธรรมชาติเลยบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้แล้วก็ตามน้ำไปแบบมีความสุข
มันก็สนุกดีประชาชนเขาก็ไม่ใช่จะมางงงายอะไรเขาก็ทำมาหากินอยู่แต่ถ้ามันเป็นข่าวนี้เขามีความสุขเขานั่งดูแล้วเขามีความสุขอ่ะแล้วคุณเพื่อนจะให้กูเสนอจะข่าวโหดๆทำไมโอ้โหนี่ออกอากาศทีวีอยู่เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตฮะกูจะเพื่อนกันหมดแล้วครับข่าวหวยของเดลินิวนี่เขาก็แหมรู้ใจผมเขาก็มีรวมฮิตเรื่องแปลก่อนวันหวยออกมานี่ฮะต้นโพสีขาวแปลไหมครับคุณผู้ชมดูฮะใบโพสีขาวอันแรกนะครับหลังไหลขอพรหลวงพ่อดำนี่เราอ่านไปแล้วนะฮะที่สุพรรณไปครับรีบไปฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังทันครับผมขี่รถเครื่องนั่งตุ๊กๆนั่งแท็กซี่ขี่เรือบินไม่ต้องฮะสุพรรณไม่มีหนามบิน ขี่รถเก่งไม่ก็ได้ฮะนะครับไปโลดครับที่สุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันวัดหนองเพียนต้นโพเอาใบสีขาวประจวบคีรีขันธ์ครับวัดเกาะหลักไปโลดขึ้นรถไฟฟรีไปเลยฮะรังผึ้งใหญ่ขอนแก่นครับอ้าวใครอยู่ขอนแก่นถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเพราะขอนแก่นไกลขับรถไปเหนื่อยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆในช่วงหวยออกนะครับเลี้ยวการเมืองหน่อยฮะเลี้ยวการเมืองหน่อยรายการนี้ก็คุยวนไปวนมาไม่มีฮะการเมืองช่วงแรกช่วง2ข่าวทั่วไปช่วง3ข่าวบันเทิงช่วง4ข่าวกีฬาไม่มีฮะเราอะไรมันแล้วคุยนั้นจันเด็ดจันเด็ดผู้ชนะ10ทิศเหรอไม่ใช่จันเด็ดเชื่อการเมืองต้องแก้ไขที่ตัวผู้เล่นแจงผู้พร้อมเสนอให้สรรหาแทนการเลือกตั้งเอาเข้าไปครับนี่ฮะเขามีเสวนาของศาลปกครองจัดความคิดเห็นเรื่องแนวคิดและข้อเสนอในการเป็นรูปประเทศไทยฮะก็มีคนหนึ่งคุณปิยพันธ์จำปาสุดกรรมการกฤษฎีกานี่ก็บอกเลยกระแสเป็นรูปคนสนใจแต่ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกเซ็งคุณพี่คนนี้นึงนะเขาบอกแต่ก็ห่วงว่าการเป็นรูปไม่ใช่แค่กำหนดแนวทางปฏิบัติแต่อยู่ที่คนปฏิบัติเพราะคนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเองต่ำไม่รับผิดชอบไม่มีระเบียบวินัยผมเบื่อคนที่ชอบด่ากันเองนะครับด่าคนไทยแล้วได้อะไรครับทำไมเราไม่ร่วมมือรณรงค์กันว่าเราจะทำอะไรเสร็จแล้วเราค่อยๆช่วยกันมีหลายคนในโลกนี้เกลียดคำว่ารณรงค์ผมเป็นคนชอบคำนี้ฮะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เริ่มรณรงค์คุณไม่เริ่มพูดจากันดีคุณไม่เริ่มให้กำลังใจคุณไม่เริ่มบอกให้เขาทำมานั่งด่ากันชิบหายวายป่วยอย่างเงี้ยผมว่าประเทศมันก็ไม่พัฒนาขึ้นหรอกอย่าก็ด่าคนไทยแม่งห่วยคนไทยแม่งเฮงซวยคนไทยไม่มีระเบียบคนไทยไม่รับผิดชอบนะอย่าหวังว่าเป็นลูกสำเร็จเสร็จแล้วก็มาด่านี่เลยฮะด่าสนชว่ามีแต่ทหารโถคุณพี่ก็เขาทหารเขาบริหารประเทศตอนนี้เขาก็ต้องให้มีทหารเยอะๆดิเนี่ยเขาบอกสนชรับไม่ได้มีแต่ทหารคุณพี่จะให้มีแต่ตำรวจไงอ่ะหรือก็ทหารเขารับทหารไงถ้าแม่ค้ารับทหารเนี่ยสนชก็น่าจะมีแต่แม่ค้านะฮะหรือถ้าเกิดว่าชาวประมงเป็นคนทำรับทหารผมว่าสนชก็คงจะมีแต่ชาวประมงนะครับอย่าไปคิดอะไรฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยคุณจเดชอินสว่างเนี่ยที่ปรึกษากรรมาการท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าการเป็นรูปมันมีหลายด้านถ้าปฏิรูปการเมืองได้ด้านอื่นก็จะตามมาแล้วก็บอกสิ่งที่ต้นเสนออาจจะปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยแต่หากเราก้าวข้ามเรื่องการเลือกตั้งเปลี่ยนในสันหานักการเมืองแทนอาจจะช่วยคนดีเข้ามาทำหน้าที่ได้มากขึ้นแล้วมีอะไรรับประกันนะครับว่าคนสันหาเนี่ยมาเนี่ยเป็นคนดีประเด็นมันอย่างที่ผมบอกไงก็คือถ้าหากว่านักการเมืองไม่ได้เป็นอาชีพที่ยึดติดยาวนานไม่ต้องเป็นส.ส.10สมัยแล้วได้เป็นรมต.เข้ามาเป็นส.ส.ออกกฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมครับรัฐมนตรีก็นั่นแหละมาจากนายกวันก่อนเห็นสมาคมไหนกลุ่มนักอะไรนะมหาลัยเนี่ยรู้ที่เสนอบอกให้เลือกตั้งนายกโดยตรงอ่ะนายกก็เลือกรัฐมนตรีนะแล้วรัฐมนตรีก็นั่งบริหารเหมือนแบบกระทรวงก็เหมือนคสช.ก็ทำตอนนี้เขาบอกว่าทหารไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยก็ไปนั่งที่คุณพี่เขาท็อกโชว์ฮะบอกก็ไปนั่งไงก็เขาก็ทำงานไปตามกลไกระบบราชการอยู่แล้วคิดง่ายๆแบบนี้ดีฮะสบายดีเหมือนแบบไอ้ใครๆก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีได้แต่เราจะทำยังไงให้ปฏิรูปเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ครับอย่างน้อยรัฐมนตรีต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละกระทรวงนั้นๆอย่างแท้จริงนะฮะแต่ทหารเขาต้องพูดงี้เพราะเขาเป็นทหารเนี่ยเขารับทหารมามีอาวุธเขารับทหารมาท่านก็ต้องรับสภาพไปท่านที่ชอบการเลือกตั้งก็รอไปหน่อย
แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาของเราก็อย่างก็รู้อยู่ครับได้ส.ส.มาแต่ละคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส.ส.ไม่ใช่อาชีพที่ผูกขาด2ปีไปเข้ามาเอากฎหมาย2ปีไป2ปีพักแล้ว2ปีกลับมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะการเมืองอ่ะบางคนเขาบอกก็ดีเลย2ปีให้ผมเป็น2ปีเสร็จให้2ปีผมพักอีก2ปีผมกลับมามันก็จะไม่มีเรื่องของมีกลุ่มมีแก๊งมีกวนแล้วคนนี้เป็นส.ส.มา3สมัยสมควรได้รัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นของขวัญก็กลายเป็นในส.ส.ตำมีตำแมวตำเมาอะไรไม่รู้นะครับนั่งเป็นส.ส.เข้าไปซื้อเสียงแจกประชาชนโทษพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านมีหัวคะแนนไม่เลือกหัวคะแนนก็แอบตีหัวเอาถ้าแก้พวกนี้ได้มันก็ได้ท่านั้นเองแหละครับประเทศนี้ฮะแล้วถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่างบไปอยู่ที่ผู้ว่าผู้ว่าก็เป็นคนดูแลจังหวัดนั้นๆเมื่อเวลาเกิดปัญหาประชาชนจังหวัดนั้นก็เดินขบวนไล่ผู้ว่าของคุณไม่ต้องมาเดินขบวนไล่ส.ส.ไม่ต้องมาเดินขบวนไล่ที่กรุงเทพมันก็แก้ปัญหาได้แต่ถ้าปฏิเสธแล้วจบครับเชื่อผมเมื่อปฏิรูปไปก็ไล่บ่อยเพราะปฏิเสธในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนี่ผมก็ฟังจากที่เขาทอล์คโชว์มานะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมและการจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะผมก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ออกแสดงความคิดเห็นเพียงแต่ตอนนี้เราทุกคนการแสดงความคิดเห็นก็พูดได้เพียงคำเดียวว่าชอบจังดีเลิศโอ้เยสเวลาจะหมดซะแล้วมีอะไรที่เรายังไม่ได้คุยกันอีกช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงของอะไรก็ไม่รู้แหละฮะมีข่าวประหลาดๆเกี่ยวกับวัยรุ่นเยอะของ AATV บอกพื้นที่สาธารณะแหล่งเล้าลมลีลารักแห่งใหม่ของวัยฮอร์โมนเนื่องจากช่วงนี้มันมีละครของวัยรุ่นออกมาชื่อฮอร์โมนนะบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ออกทางดิจิตอลทีวีนะฮะเขาก็ออกทางทีวีดาวเทียมอ่านข่าวแล้วก็ให้มันตื่นเต้นนะฮะแหมตื่นเต้นใช้คำนี้เลยแลกลิ้นกลางแม็กดูดดื่มทุกที่ทุกเวลาครับเด็กสมัยนี้ฮะแลกลิ้นไม่ได้หมายความว่ามันไปซื้อลิ้นหมูมาแล้วก็เอ้ยพี่มาแลกกันลิ้นย่างของพี่น่ากินกว่าลิ้นย่างของหนูมาแลกกันไม่ใช่นะฮะเนี่ยคนเขาไปถ่ายรูปเขาก็เห็นโอ้เด็กสมัยนี้ดูดกันขนาดนี้เปิดห้องไหมเดี๋ยวพี่จ่ายให้เลยนี่มันร้านอาหารนะน้องไม่อายคนบ้างเลยมันดูดกันขนาดไหนวะครับเนี่ยขอดูดิ เขามีคลิปด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูเราก็ต้องเดี๋ยวเอาดูดดื่มฮะดูดดื่มเนี่ยก็ไปแอบถ่ายเขาดูดดื่มมันอยู่เปลี่ยนสารเคมีมั้งเหมือนอะไรติดฟันป่ะครับ หรือเขาก้มไปแคะพริกที่ติดฟันอยู่หรือเปล่าอะไรครับเออไปโรงเรียนดังในสมุทรปราการนะคนถ่ายบอกว่านี่นะถ้าไม่มีคนเดินมาคุณถ่ายได้ยาวกว่านี้ถ้าอัดมายาวๆคนในคลิปก็รู้ตัวสิว่าเราแอบถ่ายนี่บอกเลยว่ารอบแรกเรากับพ่อเห็นที่ถ่ายมาคือรอบ2ไม่ได้อยากกระเสือกนักหรอกแต่เห็นแล้วรับไม่ค่อยได้ไม่อยากโดนแอบถ่ายแบบนี้ก็ไปหาที่อื่นสิไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ร้านอาหารจงแจ้งอย่างนี้แต่ว่าเจ้าของคลิปนี้เขาก็ลบออกนะฮะนะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนอะไรกันว่ากันไปบนรถเมย์ก็เหมือนกันครับนี่ฮะบนรถเมย์ก็มีฮะเอ๊ะหรือรถไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนจะจากกันตัวนี้ฮะในวันนี้บนรถเมย์ครับนี่ก็บนรถไฟฟ้าฮะก็วัฒนธรรมฝรั่งครับนะฮะฝรั่งเขาก็อันนี้นั่งตากครับนั่งตากแหมแบบว่าที่นั่งมันน้อยอะพี่ก็ต้องนั่งตากกันหน่อยเห็นไหมแนบแน่นแนบแน่น สังคมไทยยังคงเป็นสังคมไทยครับเรามันคนอายุมากขึ้นนะหลัก35หลัก40หลัก50เนี่ยแล้วเด็กสมัยนี้มันทำอะไรกันเขาบอกว่าใครก็ตามที่พูดกันว่าเด็กสมัยนี้แปลว่าเราแก่แล้วครับ คือถ้ามันไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมันยังคงพอทนนะแต่ด้วยเพราะว่าต่างชาติเขาเนี่ยเมืองนอกเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องแบบนักเรียนไงทางฝั่งตะวันตกอ่ะเพราะตะวันตกกับตะวันออกตะวันออกไว้จีนเกาหลีญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกเขาว่าใช่ไหมเขา
ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะจ้วบจ้าบอะไรจุงแขนกอดหัวดึงลังนะลากผมอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่ได้มีเครื่องแบบคุมอยู่แต่ของเรามันมีเครื่องแบบนะครับน้องครับยังไงก็ถอดเครื่องแบบกันก่อนหรือไม่ก็ที่ที่มันแคบๆหน่อยอ้าวคลิปผมไปเปิดคลิปเองฮะอุ๊ยดูดดื่มมากดูดดื่มไปแล้วรอบนึงฮะครับแล้วก็ยิ้มๆครับคุณผู้ชมฮะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็คุยกันแล้วถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขได้ค่อยๆให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอย่ามานั่งด่ากันเองเพื่อให้คนไทยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะได้ซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาประเทศถ้ามานั่งด่าคนไทยเฮงซวยคนไทยห่วยแตกคนไทยไม่ได้เรื่องแล้วประเทศมันจะเดินหน้าเป็นไงพี่ก็เลิกเป็นคนไทยซิแล้วพี่มานั่งด่าคนไทยอยู่งี้ก็งี้ก็ปฏิรูปทั้งชาติปฏิรูปอีกกี่ครั้งก็คงจะทำไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องช่วยกันฮะนะครับเพื่อประเทศของเราวันนี้วันศุกร์ขอให้พรุ่งนี้คุณผู้ชมร่ำรวยถูกหวยกันทั่วหน้าวันจันทร์นี่ผมมานะฮะผมจะหยุดวันอังคารก็ถึงแล้ววันศุกร์วันนี้ใช่มั้ยวันศุกร์นี่มันจะไปออกวันจันทร์อีกทีใช่มั้ยแต่เผอิญวันอังคารผมมีธุระนะฮะมีภารกิจเรื่องงานงั้นนี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เจอคุณผู้ชมอีกแล้วก็จะมาเจอวันจันทร์ครับสถานการณ์ของสถานีปกติแล้วก็จะมาเจอกันทุกวันคิดถึงคุณผู้ชมอยู่ฮะจนก็จะหนีไปทำอย่างอื่นก็มันไม่สนุกฮะที่อื่นเขาไม่ให้พูดเยอะขนาดนี้เราต้องให้อ่านตามสคริปต์อันนี้มันไม่ต้องอ่านตามสคริปต์ดีมีแต่น้องๆส่งนู่นส่งนี่ส่งคลิปส่งเว็บส่งอะไรมาให้แล้วก็แซวไปเรื่อยเลยก็เลยชอบวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีนะครับ